สนับสนุนโดย Nivea Cool Kick แห้งสบาย3เท่าจาก Nivea สวัสดีครับพบกันเป็นประจำเช่นเคยทุกเช้าจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.กับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันทะเบียนบ้านทะเบียนรถหมายเลขโทรศัพท์ตลอดจนในเรื่องของเลิกงามยามดีนะครับสำหรับใช้ในการประกอบกิจการงานมงคลผมเองก็จะนำมาฝากกันช่วงท้ายรายการช่องทางที่พวกเราสามารถจะสื่อสารกันได้นะครับช่องทางแรกอันนี้สะดวกรวดเร็วก็คือทาง SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยคำถามส่งมาที่หมายเลข4221606กรุณาระบุข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยโดยเฉพาะข้อมูลวันเดือนปีเวลาที่เกิดขออนุญาตให้ใช้ฐานข้อมูลเดียวกันนะครับคือใช้เป็นวันสากลถ้าเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาระบุวันที่เป็นของวันใหม่ด้วยไม่ต้องแปลงวันให้ผมเพราะ SMS เป็นการสื่อสารกันทางเดียวผมสอบดวงไม่ได้ช่องทางต่อมานะครับใครอยากจะคุยสายสดก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้เลยนะครับ024960493-4ตอนนี้น้องทีมงานพร้อมนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีนะครับ www.miraclechanneltv.com เข้าไปในส่วนของเว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบอันนี้ก็สามารถจะฝากคำถามรวมถึงข้อเสนอแนะได้อีเมลของทางสถานีอีกหนึ่งช่องทางครับ miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายก็คือในเรื่องของจดหมาย 27/1 หมู่ 4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11140นะครับหรือใครอยากสอบถามรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมก็หมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านหน้า0831997972นะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่มีความสำคัญในทางโหราศาสตร์หลายท่านก็คงได้เห็นข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อช่องทางประเภทต่างๆนะครับวันนี้มีความสำคัญเพราะว่าดาวใหญ่จะมีการโยกย้ายและเป็นบาปประเคาะด้วยที่ผมหมายถึงนี้คือพระเสาร์นะครับพระเสาร์เนี่ยจะทำการโยกย้ายจากราศีตุลเข้าไปสถิตอยู่ในราศีพิจิกตั้งแต่เวลา 16:29 นช่วงเย็นๆวันนี้นะครับเสาเนี่ยจะใช้เวลาสถิตอยู่ในแต่ละราศีเนี่ยประมาณ2ปีครึ่งโดยประมาณนะครับอาจจะมีเดินช้าเดินเร็วหยุดถอยหลังก็ว่ากันไปสิ่งสำคัญก็คืออย่างที่ได้เรียนก่อนหน้านี้แหละนะครับว่าก็อยากที่จะให้ทุกท่านถ้ามีโอกาสที่จะได้เข้าร่วมในเรื่องของพิธีสวดนพเคราะห์บูชารับและส่งพระเสาเนี่ยที่วัดวาอารามใกล้บ้านบางแห่งอาจจะจัดก่อนบางแห่งอาจจะจัดตรงกับวันที่เสาย้ายหรือบางแห่งอาจจะจัดหลังเนื่องจากองศายังได้อยู่ก็สามารถที่จะไปร่วมพิธีกันได้เช่นเดียวกันหรือถ้าใครไม่สะดวกหรือว่าหาวัดที่จะเข้าร่วมพิธีไม่ได้ก็อาจจะทำการไหว้บูชาพระเสานะครับตามคำแนะนำผ่านสื่อช่องทางต่างๆอย่างที่เรารู้กันแหละนะอย่างช่วงเย็นก็คือที่บอกให้ไหว้กันหลัง 16:29 ก็คือเวลาที่เสาย้ายนะครับของก็ควรจะเป็น7หรือ10อย่างตามกำลังของพระเสาซึ่งสร้างจากเสือ10ตัวนะครับทิศที่ควรจะหันหน้าไปก็ทิศตะวันตกเฉียงใต้เสาตามหลักทักษาทิศก็คือที่ว่านั้นนะครับแล้วก็ของไหว้ก็ควรจะเป็นของไหว้ที่มีสีประจำของพระเสาเนี่ยก็คือสีม่วงหรือว่าสีดำก็ได้นะครับแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระเสาก็อันนี้เสิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้หรือจะท่องหัวใจก็ได้นะฮะโสมานกริฐาโท10จบอันนี้ก็คือคัดลอกมาจากอิติปิโส8ทิศและตั้งจิตอธิษฐานบอกกล่าวในสิ่งที่ดีว่าขอให้พระเสาที่จะย้ายเข้ามาสถิตอยู่ในราศีพิจิกเนี่ยและส่งผลกระทบต่อดวงชะตาของข้าพเจ้าก็ขอให้พระเสาปกปักรักษานะแล้วก็ขอให้คุ้มครองอธิษฐานจิตในสิ่งที่เป็นมงคลน่ะพูดได้เลยจะทำตามที่สื่อต่างๆแนะนำก็ได้นะครับแต่หลังจากช่วงเวลานี้ไปเนี่ยประมาณ2ปีครึ่งนับจากนี้นะหาโอกาสทำบุญหรือว่าให้ทานอย่างสม่ำเสมอโดยยึดเลข10เป็นหลัก
ยกตัวอย่างใส่บาตร10องค์นะทำวันเสาร์ปล่อยนก10ตัวหรือถ้าจะบริจาคเงินนะครับก็จะยึดเลข10เหรียญ10เหรียญเงิน10บาทแบงค์10ใบก็ว่ากันแต่สิ่งสำคัญคือผมอยากจะให้ลองหาวัดที่จัดพิธีอย่างที่ผมเรียนอันนี้สำคัญนะครับเข้าร่วมพิธีกรรมจะดีกว่าสวดนพเคราะห์บูชารับและส่งพระเสาซึ่งพระภิกษุสงฆ์จะเป็นผู้ประกอบพิธีลองหาดูนะวันนี้ผมเชื่อว่าหลายแห่งจัดหรือแม้กระทั่งบางแห่งเนี่ยอาจจะจัดหลังจากนี้ซึ่งผมเองก็จะหาโอกาสเข้าร่วมพิธีหลังจากวันนี้เช่นเดียวกันผมไม่ได้เข้าวันตรงก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้สิ่งที่ตั้งใจอยากจะมาสรุปแล้วก็พูดคุยบอกกล่าวก็คงในเรื่องของการไหว้หรืออะไรผมเชื่อว่าทุกคนคงรับทราบกันมาพอสมควรแล้วล่ะแต่ผมจะพูดถึงผลกระทบครับจากการโยกย้ายของพระเสาในครั้งนี้เสาที่จะยกเข้าสู่ราศีพิจิกเนี่ยนะครับได้ตำแหน่งราชาโชคนะแต่ว่าแน่นอนฮะผลกระทบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนผ่านของดาวเวลามีการโยกย้ายเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อทุกราศีภาพรวมเนี่ยก็คงมีบางราศีแหละที่ได้รับผลกระทบมากบางราศีก็ได้รับผลกระทบน้อยบางราศีเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นบางราศีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่แย่ลงฉะนั้นผมจะสรุป12ราศีถึงผลกระทบที่ได้รับจากการโยกย้ายของพระเสาในครั้งนี้นะครับเริ่มที่ชาวราศีเมษก่อนนะก็บอกว่าที่เหนื่อยยากมานานนะครับชีวิตจะมีความลงตัวมากขึ้นโดยเฉพาะปัญหาในเรื่องของคู่ครองคนรักถ้าคุณมีคู่และเหนื่อยยากมากในช่วงที่ผ่านมาอยากจะเรียนว่าคุณถึงเส้นชัยแล้วช่วงนี้พยายามประคับประคองจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับราศีพฤษภอันนี้บอกว่ากลับด้านกันเลยเมื่อเสายกเข้าสู่ราศีพิจิกเล็งลัคนาราศีพฤษภเป็นพินทุบาทพินทุแปลว่าจุดอุบาทแปลว่าสิ่งที่เป็นอัปมงคลอยู่เรือนที่7ในดวงชะตาก็คือเสียเรื่องปัตตนิเน้นในเรื่องของชีวิตรักคู่ครองหรือแม้กระทั่งคนที่ทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนก็ให้ระวังปัญหาความขัดแย้งแต่จะเน้นเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นหลักนะ2ปีครึ่งนะนับจากนี้นะครับสำหรับชาวราศีพฤษภส่วนเมถุนผลกระทบไม่มากแต่ฝากพยายามอย่าสร้างศัตรูรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางดีที่สุดอีกประเด็นหนึ่งสตังค์นะช่วงนี้ระวังในแง่ของปัญหาสภาพคล่องต่อด้วยราศีกรกฎนะครับระวังปัญหาที่เกิดจากบริวารลูกน้องผู้บังคับบัญชาหรือแม้กระทั่งบุตรหลานตลอดจนการครีเอทหรือว่าริเริ่มสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันจะติดขัดไม่ราบรื่นอย่างที่ใจคิดสิงครับสำหรับสิงเนี่ยยังคงเน้นในเรื่องของตัวบุคคลอยู่จะมีปัญหาขัดแย้งกับบรรดาญาตินะญาติสนิทมิตรสหายนี่แหละรวมถึงอาจจะมีปัญหาหรือเดือดร้อนในเรื่องของที่อยู่อาศัยตลอดจนในเรื่องของพวกยวดยานพาหนะอันนี้สิงนะครับต่อด้วยชาวราศีกันนะครับกันนี่ก็ให้ระวังจะเน้นความสัมพันธ์รอบข้างนะเพื่อนฝูงนะเพื่อนร่วมงานเพื่อนที่เคยคบค้าสมาคมรวมไปถึงพี่น้องนะครับตลอดจนในเรื่องของการไปมาหาสู่การคบค้าสมาคมการเดินทางใกล้ๆเนี่ยพวกนี้อาจจะมีปัญหาอุปสรรคมากกว่าที่คิดต่อด้วยชาวราศีตุลครับตุลก็อย่างที่เรียนอยู่เสมอถือเป็นปีแห่งการพ้นภัยตุลที่ผ่านมาหนักมากนะครับเพราะบาปประเคราะห์ใหญ่ทั้งพระราหูและพระเสาเนี่ยสถิตอยู่ในราศีเกิดราหูเนี่ยปีครึ่งเพิ่งย้ายออกเมื่อวันที่30มิถุนายนส่วนเสาเนี่ยก็คือวันนี้จะย้ายออกหลังจากสถิตอยู่ในราศีตุลมา2ปีครึ่งนะครับพ้นภัยขวนขวายนะต่อจากนี้ทำให้เต็มที่เลยเพราะช่วงนี้พระฤหัสบดีซึ่งเป็นประธานฝ่ายสุขพระเคราะห์เนี่ยก็ยังให้คุณในเรื่องของงานอยู่นะครับก็ตุลจะเปลี่ยนในทางที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยนะครับและก็คนที่มีปัญหาในเรื่องของความรักในช่วงที่ผ่านมาที่เสาอยู่เรือนสุขเนี่ยสถานการณ์โดยรวมก็จะปรับตัวดีขึ้นเช่นเดียวกันเมื่อพูดถึงสิ่งราศีที่ดีแล้วต่อด้วยราศีเจ้าภาพนะครับราศีพิจิกพิจิกเนี่ยเสาทับลักแม้จะได้ตำแหน่งราชาโชคก็เถอะแต่ด้วยอิทธิพลของบาปประเคราะห์ใหญ่ซึ่งจะสถิตอยู่ในราศีพิจิก2ปีครึ่งเนี่ย
ผมเรียนแบบนี้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับโทษทุกเสาระทมทุกทายเสามักจะมีเรื่องที่ทำให้ทุกข์ใจเหนื่อยยากมีภาระมากขึ้นเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเป็นก็จะหายช้าเสื่อมลาภผลค้าขายไม่ดีอาจจะตกจากตำแหน่งหน้าที่การงานและที่สำคัญเสาอยู่เรือนอังคารฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับอันนี้คือราศีพิจิกต่อด้วยราศีธนูนะธนูก็เน้นเล็กๆละกันนะครับก็อย่ามองโลกสวยระวังก็เรียกว่าให้ระวังหลังหน่อยแล้วก็ปัญหาสุขภาพนะสำหรับชาวราศีธนูจะเน้นในเรื่องสุขภาพเป็นหลักต่อด้วยชาวราศีมังกรครับมังกรก็ใกล้เคียงกับราศีตุล นะครับก็จะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหลังจากที่มีปัญหามานานในเรื่องของงานสถานการณ์จะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆก็จะลดน้อยถอยลงนะครับแล้วก็มังกรบอกว่าช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาให้คุณนะช่วงนี้พฤหัสจะเดินหน้าก็ตามเดี๋ยวก็จะยกกลับเข้าสู่ราศีกรกฎปกติในช่วงปลายเดือนธันวาต่อด้วยชาวราศีกุมออกแรงมากหน่อยครับโดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจการงานการประกอบสัมมาอาชีพท่องไว้ฮะเหงื่อไม่ออกไม่ได้สตางค์จึงจะประสบความสำเร็จได้ไม่มีฟลุกไม่มีฟรีต่อด้วยชาวราศีมีนนี่จะเน้นไปที่กลุ่มเยาวชนเด็กเล็กหน่อยจะมีผลเยอะในเรื่องของการเรียนการศึกษานะครับรวมถึงในเรื่องของการทัศนจรการเดินทางไกลพวกนี้ต้องวางแผนให้ดีถ้าสูงวัยมาหน่อยผมจะเน้นในเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงจะทำอะไรวางตัวให้เหมาะสมระวังจะมีความเสื่อมนะในเรื่องของเกียรติยศศักดิ์ศรีอันนี้คือภาพรวม12ราศีของผลกระทบที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นจากการโยกย้ายของบาปประเคราะห์ใหญ่ในรอบนี้แต่อย่างที่เน้นย้ำอยู่เสมอเกณฑ์ชะตาเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นการกระทำของตัวเรานั้นสามารถที่จะผ่อนหนักให้เป็นเบาหรือเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตเดินไปในทิศทางที่ดีขึ้นพิธีกรรมการทำบุญทำทานก็ว่ากันไปแต่ส่วนหนึ่งสำคัญคุณอย่าทิ้งในเรื่องของความเชื่อมั่นความวิริยะอุตสาหะผมเชื่อคนเราขีดและก็ลิขิตชีวิตตัวเองได้ในระดับหนึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะนำมาฝากกันนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ปกติมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องพอดีเมื่อวานได้มีโอกาสพูดคุยกับทางเจ้าที่ของทางสภากาชาดนะครับซึ่งก็ได้พูดคุยกันอยู่เสมอก็เกี่ยวกับโครงการที่เราทำการประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องนะครับในเรื่องของการเชิญชวนให้ทุกคนไปร่วมกันบริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทยนะครับก็เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับในวันศุกร์ที่19ธันวาคม2557นี้เชิญชวนทุกท่านนะครับอานิสงส์ในเรื่องของการบริจาคโลหิตเราคงไม่ต้องพูดถึงกันแหละนะการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์โดยตรงเนี่ยมันส่งผลเยอะอยู่แล้วแต่สิ่งสำคัญผมอยากจะมองถึงในเรื่องของการเป็นผู้ให้มากกว่าแค่เราให้แล้วเราก็ปล่อยไว้ตรงนั้นให้แล้วปิติแล้วก็เกิดความสุขนะครับที่เหลือจากนั้นผมถือว่าเป็นผลพลอยได้ก็เชิญชวนนะครับวันศุกร์ที่19ธันวาคมนี้ไปร่วมกันนะครับถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนื่องจากเดือนหน้านี้ก็เป็นเดือนมหามงคลสำหรับคนไทยทั้งประเทศนะครับและสำหรับวัตถุมงคลที่เห็นใน VTR นั่นนะครับหรือในเพจนั้นก็คือเป็นหลวงพ่อโสธรซึ่งเราจะมอบนะครับเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ที่เข้ามาลงทะเบียน40ท่านแรกซึ่งก็ต้องบอกว่าความจริงก็ครบจำนวนไปแล้วนะครับ40ท่านเนี่ยตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีหลายท่านนะครับที่ยังแสดงเจตจำนงอยากจะเข้าร่วมในเรื่องของการบริจาคโลหิตรับไม่อั้นนะฮะรับไม่มีจำกัดเชิญชวนทุกคนนะมาสร้างกุศลดีๆร่วมกันเข้าสู่ภาคพยากรณ์นะครับไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้การพยากรณ์รายวันของทั้ง12ราศีจะเป็นอย่างไรวันนี้ตรงกับวันพุธที่26พฤศจิกายน2557จันทรคติการขึ้น5ค่ำเดือน1ปีมะเมียพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลนะครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออาคเนหรือตะวันออกเฉียงใ
และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์คือทิศบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยนะครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานต้องมีความชัดเจนนะครับแม้ว่าสิ่งที่คิดและตัดสินใจไปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับทุกฝ่ายก็ตามคนเราคิดไม่เหมือนกันนะครับส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบเพียงเลือกทําในสิ่งที่รู้จริงๆสิ่งที่ตรงกับทักษะความชํานาญความรักหัวใจผ่านได้ผ่านนะครับมีแต่พวกหมาหยอกไก่เสริมให้มีความหนักแน่นทั้งเรื่องงานและก็เรื่องส่วนตัวสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อมาราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานอย่ามั่นใจอย่าเชื่อมั่นในตนเองให้มากจนเกินไปนะครับการรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างนั้นผมเชื่อยังไงก็มีประโยชน์นะอย่างน้อยไม่ได้ใช้ทั้งหมดนำมาปรับใช้กับของเราก็ยังดีเงินทองและการลงทุนยังไม่พลาดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการวางแผนล่วงหน้าวันนี้ขอให้เชื่อมั่นแต่หัวใจมีโอกาสตกอยู่ในสภาวะกลืนไม่เข้าข่ายไม่ออกเน้นคนมีคู่เป็นหลักแต่ผมยังให้ความสำคัญกับเรื่องของงานสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อมาราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนสุขภาพสำคัญที่สุดนะครับโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวส่วนงานไม่เหมาะสำหรับการขยับขยายโดยเฉพาะเกณฑ์ในการทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมสอดคล้องกันกับในเรื่องของเงินทองและการลงทุนครับถึงจะมีกระสุนทุนทรัพย์แต่ดูเหมือนจังหวะและโอกาสไม่ได้ความรักหัวใจวันนี้ทำอะไรให้พอดีแล้วจะดีเน้นสุขภาพก่อนนะครับสำหรับชาวราศีปลาคู่วันนี้กสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อมาครับราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ระวังจะขำไม่ออกนะครับช่วยคนอื่นได้หมดแต่เรื่องของตัวเองกับตัวไม่รอดระวังนะความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดเนี่ยมันอาจจะมีคนพูดถึงเราแบบนั้นฉะนั้นวันนี้สิ่งสำคัญก็คือควรให้น้ำหนักกับงานในหน้าที่ก่อนนะครับส่วนเงินทองก็ต้องรอบคอบโดยเฉพาะคนที่มีเกณฑ์ต้องลงนามในเอกสารสัญญาหรือว่าเอกสารสำคัญก็ตามความรักหัวใจวันนี้ต้องบอกว่าเวลามีปัญหาพูดน้อยๆนะครับมันจะลดระดับความรุนแรงได้มากให้ความสำคัญกับในเรื่องของงานธุระไม่ใช่สีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อมาครับราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เรื่องงานอยู่สูญเสียความเชื่อมั่นหากเกิดความผิดพลาดถูกว่ากล่าวตักเตือนตำหนิติเตียนวันนี้มีโอกาสจะเกิดขึ้นนะครับขอให้คิดซะว่าคนที่ไม่เคยถูกว่ากล่าวก็คือคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยและเราจะสบายใจสุ่มเงินทองและการลงทุนประมาณตนดีที่สุดครับเวลามีความพลิกผันหรือเหตุการณ์ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยคุณจะได้ควบคุมได้เจ็บไม่เยอะหัวใจไม่เด่นนะฮะโดยเฉพาะคนโสดพยายามอย่างไรก็เป็นได้แค่เพื่อนเสริมให้มีความหนักแน่นสีเขียวส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อมาราศีเมถุน14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะครับงานเด่นเรื่องคนนะครับฉะนั้นพอเด่นเรื่องคนปุ๊บก็เหมาะสำหรับการประสานงานเหมาะสำหรับการติดต่อคบค้าสมาคมการทำงานเป็นทีมการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวให้เกิดประโยชน์หัวใจจงให้ความสำคัญกับในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงโดยเฉพาะคนที่ยังเป็นโสดอยู่อย่าไปวูบวาบฉาบฉวยนักสุดท้ายเงินทองและการลงทุนวันนี้ถ้าติดให้หยุดถ้าไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ต้องทำก็ได้นะครับเสริมในเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีกรมธาตุส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อมาราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้มี2ดี2ไม่ดีกรกฎเป็นอีก1ราศีที่ผมเน้นในเรื่องของสุขภาพและ2เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาเรื่องงานจนไม่สามารถแก้ไขให้ลุล่วงแต่ในทางกลับกันฮะความรักหัวใจกับมีลุ้นโสดจะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาคนมีคู่ความรักความสัมพันธ์ก็ยังลงตัวสภาพคล่องโดยรวมวันนี้ไม่ติดไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายหรือว่าลงทุน
ผมให้น้ำหนักกับเรื่องงานนะครับสำหรับชาวราศีกรกฎกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อมาราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนขยับขยายลำบากนะครับอาจจะมีข้อผูกมัดเงื่อนไขในการทำงานไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือทำงานประจำฉะนั้นวันนี้เผื่อใจไว้หน่อยแต่เงินทองและการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบครับวันนี้ต้องบอกว่าโดยเฉพาะคนที่มีเงินเย็นสายป่านยาววันนี้เห็นผลชัดมีโอกาสได้จุดเปลี่ยนความรักหัวใจคนชอบเพื่อนมีโอกาสเป็นได้มากกว่าเพื่อนครับเพื่อเหลือเพื่อขาดวันนี้เน้นเรื่องงานขยับขยายลำบากให้มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูนะครับกับสีเทาส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อมาราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมหัวใจความรักไม่เด่นนะครับถ้าไม่ได้มีปัญหาเพราะบุคคลอื่นก็มีโอกาสที่จะขัดแย้งกันเองด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ต้องรัดเข็มขัดให้ดีสภาพคล่องวันนี้ไม่เอื้ออำนวยและที่สำคัญถ้าคุณพลาดพึ่งพาคนอื่นลำบากแต่งานทายดีนะฮะโดยเฉพาะการออกตัวขออย่างเดียวทำให้ต่อเนื่องเสริมเรื่องของชีวิตวันนี้ความรักหัวใจไม่เด่นนะครับก็มั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมธาตุราศีต่อมาครับราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เรื่องงานใจเขาใจเราอยากให้ใครทำอย่างไรให้กับเราจงมอบหรือทำสิ่งนั้นให้กับเขาเหล่านั้นก่อนยิ่งให้ยิ่งได้ให้แล้วจึงจะได้แต่เงินทองระวังเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรนะครับแม้ไม่ได้เริ่มหรือมีคนหยิบยื่นให้ก็ต้องรู้จักปฏิเสธคนอื่นไม่รู้แต่ใจเรารู้หัวใจท่องไว้นะครับอะไรที่ได้มายากมักจะมีคุณค่าเสมอเสริมให้มีความหนักแน่นนะครับบางครั้งการเป็นผู้ให้เนี่ยมันทำยากสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อมาราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้คนที่เพียรพยายามมานานนะครับก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะหายเหนื่อยจะได้รับการยอมรับมากขึ้นหรืออาจจะมีข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกสายความก้าวหน้าในช่วงปลายปีส่วนเงินทองเตรียมสำรองไว้บ้างก็ดีวันนี้มีเกณฑ์อาจจะต้องใช้จ่ายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยุทธยานพาหนะความรักหัวใจเน้นคนมีคู่นะครับวันนี้อย่าคิดเอาชนะนะอย่ามีทิฐิเสริมในเรื่องของชีวิตครับให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อด้วยชาวราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมหากมีปัญหาอะไรให้เข้าหาผู้ใหญ่เจ้านายผู้บังคับบัญชาหรือพวกกูรูคนที่มีความรู้ทักษะความชำนาญเฉพาะทางในเรื่องนั้นๆทุกอย่างคลี่คลายหรืออย่างน้อยผ่อนหนักเป็นเบาได้นะครับความรักหัวใจอย่าทำเป็นเล่นไม่รักไม่ชอบอย่าให้ความหวังกันสุดท้ายเงินทองคล่องทั้งสองขาหาผู้ใหญ่ก็ต้องเสริมให้มีคนอุปถัมภ์นะครับกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงวันนี้ภาพรวมหลายราศีนะครับที่ต้องการการซัพพอร์ตโดยเฉพาะจากคนที่มีอำนาจคนที่เป็นนายคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาฉะนั้นในเรื่องของการวางตัวการละเทศะความนอบน้อมจำเป็นแล้วก็มีหลายราศีเช่นเดียวกันนะครับที่วันนี้ผมเน้นมากเลยในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงในเรื่องของการใช้ชีวิตคนรักคู่ครองนะครับอันนี้คือภาพรวมทั้ง12ราศีแต่ถ้าใครรับฟังไม่ทันนะครับอยากจะหรือแม้กระทั่งอยากจะเข้าไปดูซ้ำก็สามารถที่จะไปชมได้นะครับที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV ทางทีมงานจะนำข้อมูลคำพยากรณ์ไปลงไว้เป็นประจำทุกวันเดี๋ยวช่วงหน้านะครับก็จะเป็นช่วงเวลาของการคุยสายสดรวมถึงตอบคำถามทาง SMS พักกันสักครู่เดียวครับ